สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้เรามาเจอกันในนะครับ SolidWorks ตอนที่5นะครับวันนี้จะพานักศึกษานะครับไปใช้คำสั่งนะครับ extrude to surface นะครับโดยวิธีการเขียนนะครับรูปท่อนะครับตามรูปภาพนี้เลยครับเรามาเริ่มทำการเขียนกันเลยครับผมมาที่นะครับ new document นะครับจากนั้นนะครับเราจะเขียนในส่วนของ part นะครับคลิกโอเคได้เลยครับทีนี้นะครับผมจะทำการสเก็ตนะครับที่ระนาบนะครับฟอนต์เฟรนละกันครับทำการคลิกซ้าย1ครั้งแล้วมาที่สเก็ตนะครับจากนั้นผมจะใช้คำสั่ง Circle ในการเขียนวงกลมนะครับผมมาเริ่มต้นที่นะครับจุด Origin นะครับคลิกซ้ายวางนะครับ Smart Dimension นะครับท่อดายมิเตอร์นะครับดายมิเตอร์นอกนะครับผมจะใช้ดายมิเตอร์25นะครับผมพิมพ์25นะครับแล้วกด Enter นะครับดายมิเตอร์25นะครับจากนั้นผมจะเขียนดายมิเตอร์ในไปพร้อมกันนะครับดายมิเตอร์ในผมจะใช้คำสั่ง Offset นะครับใช้คำสั่ง Offset นะครับจากนั้นนะครับเรามาคลิกเลือกที่เส้นนะครับ1ครั้งนะครับตัวเลขนะครับตัวเลขในการออฟเซตนะครับเขาจะ default ไว้ที่10นะครับเพราะฉะนั้นนะครับความหนาผมนะครับผมจะใช้ความหนา2มิลนะครับผมก็แก้จาก10เป็น2นะครับนะครับทีนี้ในการคลิกนะครับในการคลิกวางออฟเซตถ้านะครับเราคลิกผิว workspaceตรงขอบนอกของวงกลมดายมิเตอร์25เนี่ยนะครับเขาก็จะออฟเซตออกไปด้านนอกนะครับถ้านะครับถ้าเราคลิกนะครับผิวพื้นที่ที่เป็นสีเทาเนี่ยนะครับคลิกซ้ายตำแหน่งพื้นที่ที่เป็นสีเทา1ครั้งเนี่ยเห็นไหมครับเขาก็จะออฟเซตมาด้านในนะครับอันนี้คือการนะครับคลิกนะครับออฟเซตนะครับเดี๋ยวผมจะลองคลิกผิวนะครับที่อยู่ด้านนอกของวงกลมดายมิเตอร์25ให้ดูแล้วกันนะครับผมใช้คำสั่ง offset นะครับจากนั้นผมเลือกที่เส้นนะครับที่ดายมิเตอร์25จากนั้นผมคลิกตำแหน่งไหนก็ได้นะครับที่นะครับเป็นพื้นที่อยู่นะครับอยู่ขอบนอกนะครับของวงกลมเนี่ยผมคลิกตำแหน่งนี้แล้วกันนะครับเห็นไหมครับวงกลมนะครับเขาก็จะออฟเซตเส้น25นะครับออกไปด้านนอกนะครับนะครับผมลบเส้นนี้ออกจากนั้นนะครับจากนั้นผมจะกด Ctrl 7ก่อนนะครับให้ดูเป็น Isometric View นะครับทีนี้ทำการยืดวัตถุด้วยคำสั่ง Extrude นะครับมาที่ Feature จากนั้น Extrude นะครับทีนี้นะครับเราจะให้ขนาดความยาวของท่อนะครับที่เราสร้างขึ้นเนี่ยนะครับผมให้เป็น200นะครับพิมพ์200แล้วกด Enter 1ครั้งนะครับเขาจะดราฟให้ดูนะครับเป็นสีเหลืองนะครับถ้าเรากด Enter อีก1ครั้งก็คือเนี่ยเราก็จะได้นะครับเป็นรูปทรงนะครับลักษณะเป็นทรงกระบอกนะครับกลวงนะครับมีความหนา2มม.นะครับมันก็จะนะครับตอนนี้เราทำการสร้างนะครับตัวท่อที่อยู่ด้านล่างนะครับดายมิเตอร์ขอบนอกก็คือ25นะครับความยาวนะครับก็เป็น200นะครับนี่เราได้เฉพาะท่อด้านล่างอยู่นะครับทีนี้นะครับท่อที่นะครับเราจะมาทำการสร้างท่อที่เป็นแนวตั้งท่อที่เป็นแนวตั้งเนี่ย เราจะต้องทำการออฟเซตระนาบนะครับที่เราจะสเก็ตตำแหน่งพอยเตอร์ผมเนี่ยครับสเก็ตนะครับเป็นวงกลมนะครับเพราะฉะนั้นระนาบที่เราจะต้องทำการออฟเซตขึ้นไปก็จะเป็นท็อปเพลนนะครับผมจะทำการเพิ่มระนาบนะครับโดยออฟเซตท็อปเพลนเนี่ยขึ้นไปนะครับผมเลือกที่ท็อปเพลน
นะครับจากนั้นนะครับผมมาที่ฟีเจอร์นะครับแล้วมาที่ reference geometry นะครับมาที่ plane นะครับเลือกที่ plane นะครับคลิกซ้ายเลือกที่ plane นะครับจากนั้นเราก็จะเห็นว่านะครับ plane ที่นะครับเพิ่มขึ้นมานะครับเห็นเป็นสีฟ้าๆนะครับตัวเลขนะครับตัวเลขในการ offset plane เนี่ยนะครับตอนนี้จะ default อยู่ที่10นะครับผมแก้ไขเป็น90นะครับตำแหน่งนี้นะครับแก้ไขเป็น90แล้วลองกด enter ดู1ครั้งนะครับแล้วหน้าที่เราทำการ offset นะครับเขาก็จะขยับขึ้นไปนะครับเป็น90นะครับจากนั้นให้นำเมาส์ไปคลิกเครื่องหมายถูกนะครับหรือกด enter 1ครั้งนะครับก็ได้เราก็จะได้ระนาบที่เพิ่มนะครับขึ้นมานะครับเป็นเพลนที่1นะครับเป็นเพลน1นะครับลงมาสังเกตตรงตำแหน่งนี้ก็ได้ครับ Manager Design นะครับเขาก็จะขึ้นตำแหน่งนี้เป็นเพลน1นะครับจากนั้นนะครับผมจะทำการสเก็ตเป็นวงกลมนะครับเป็นวงกลมนะครับในระนาบที่เราเพิ่มเข้ามาก็คือเพลนที่1นะครับผมทำการคลิกนะครับตำแหน่งนี้นะครับทำการคลิกนะครับคลิกซ้าย1ครั้งนะครับแล้วก็มาที่สเก็ตเห็นไหมครับอันนี้คือการที่เราจะสเก็ตระนาบที่เราเพิ่มขึ้นมาใหม่ก็คือเพลนที่1นะครับผมสามารถสเก็ตเป็นวงกลมได้เลยนะครับด้วยคำสั่ง circleผมใช้คำสั่ง circle นะครับในส่วนของสเก็ตนะครับจากนั้นนะครับผมขยับเมาส์มาที่ตำแหน่งถ้านะครับมันกึ่งกลางของชิ้นงานทรงกระบอกเนี่ยนะครับเขาจะทำการดราฟจะเห็นเป็นเส้นสีน้ำเงินที่เป็นจุดไข่ปลานะครับผมสามารถคลิกวางตำแหน่งนี้ได้เลยนะครับอย่างเงี้ยครับคลิกวางตำแหน่งนี้เลยนะครับจากนั้นผมคลิกซ้ายวาง1ครั้งเราก็จะได้วงกลมมา1วงนะครับไดมิเตอร์ท่อของเรานะครับเราจะใช้สมาร์ทไดเมนชันในการอีดิทขนาดนะครับคลิกที่เส้นนะครับผมก็แก้ไขเป็น25นะครับเราคลิกวางขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะครับเรามาอีดิทภายหลังได้นะครับในแนวตั้งเนี่ยนะครับเรากึ่งกลางแล้วนะครับก็คือครึ่งหนึ่งของ25นะครับจากที่เราคลิกเลือกเมื่อสักครู่นะครับจากนั้นถ้ากึ่งกลางนะครับของความยาวท่อล่ะนะครับความยาวท่อทั้งหมดนะครับ200เพราะฉะนั้นนะครับกึ่งกลางนะครับของวงกลมมายังขอบท่อผิวบนหรือผิวล่างก็ได้นะครับมันต้องเป็น100ถูกไหมครับผมก็ให้ไดเมนชันนะครับตอนนี้มันอยู่ที่128นะครับผมก็แก้ไขเป็น100กด enter 1ครั้งนะครับตัวไดมิเตอร์25เขาก็จะขยับลงมาเป็น100นะครับทีนี้นะครับผมลองกด Ctrl 7Ctrl 7นะครับเพื่อให้โชว์เป็น Isometric View นะครับเราจะได้เห็นชัดนะครับว่าสิ่งที่เราสเก็ตเนี่ยนะครับเป็นวงกลมเนี่ยนะครับสเก็ตบนเพลนที่1นะครับคือระนาบที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อที่จะทำการสเก็ตนะครับจากนั้นนะครับเราจะทำการ extrude นะครับ diameter 25เนี่ยนะครับที่เป็นแนวตั้งเนี่ยนะครับมาถึงแค่ผิวนะครับถึงแค่ผิวของท่อที่เป็นแนวราบนี้นะครับโดยวิธีการนะครับคำสั่งที่เราจะใช้นะครับผมมาที่ feature นะครับเรามาใช้พร้อมกันเลยนะครับจากนั้นเลือกคำสั่ง extrude นะครับทีนี้ในส่วนของ extrude เนี่ยนะครับ direction นะครับdirection 1เนี่ยนะครับตำแหน่งนี้เนี่ยเขาจะ default ไปที่ by นะครับทีนี้เราจะไม่เอาตำแหน่งนี้นะครับจะมีให้เลือกนะครับทีนี้เรามาเลือก extrude นะครับ up to surface นะครับก็ความหมายก็นะครับ extrudeไปถึงผิวนะครับผมเปลี่ยนนะครับมาเปลี่ยนตำแหน่งนี้แทนนะครับ up to surface นะครับ
ทีนี้ผมต้องมาเลือกที่ผิวงานนี้นะครับเราต้องการให้วงกลมนี้นะครับ extrude มาจรดผิวงานนี้ผมก็เลือกที่ผิวงานขอบนอกนะครับผมทำการเลือกได้เลยเห็นไหมครับจากนั้นทำยังไงต่อครับคลิกโอเคเลยนะครับเราก็จะเห็นว่านะครับท่อแนวตั้งที่เราสเก็ตมาเรา extrude to surface เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นทรงตันอยู่นะครับทรงตันทำยังไงล่ะนะครับเราก็ทำการ extrude cut ในส่วนของท่อที่เป็นแนวตั้งเนี่ยนะครับให้เป็นทรงกระบอกกลวงนะครับผมก็มาทำการสเก็ตที่ผิวนี้นะครับเราสามารถคลิกที่ผิวนี้สเก็ตได้เลยนะครับคลิกผิวนี้เรามาที่สเก็ตเห็นไหมครับผมก็ใช้คำสั่ง Circle เขียนวงกลมขึ้นมาอีกวงหนึ่งเพื่อที่จะคัดเนื้อวัตถุนี้ออกนะครับความหนา2เพราะฉะนั้นวงกลมขอบนอกนะครับวงกลมขอบนอกเป็น25ความหนา2ไดมิเตอร์ที่เราเขียนขึ้นมาใหม่เนี่ยก็จะเป็น21ถูกไหมครับนะจากนั้นผมกด Ctrl 7นะครับเราก็มาที่ฟีเจอร์นะครับแล้วมาที่ Extrude Cut เห็นไหมครับทีนี้เราจะคัดไปเท่าไหร่ล่ะครับคัดไปเท่าไหร่ดีผมเปลี่ยนตัวเลขนี้เป็น90แล้วกันครับเราให้มันทะลุนะครับ90แล้วกด Enter นะครับเขาก็จะดับมาให้เราว่ามาถึงตำแหน่งที่เป็นสีเหลืองนะอย่างนี้นะครับจากนั้นก็กด Enter 1ครั้งหรือว่าคลิกโอเคก็ได้นะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้นะครับท่อที่เป็นงานทรงกระบอกนะครับเป็นงานทรงกระบอกกลวงนะครับผมกด Ctrl 7นะครับให้อยู่ในนะครับ Isometric View เหมือนเดิมนะครับก็นะครับเป็นการเสร็จนะครับในการเขียนท่อนะครับโดยวิธีการใช้นะครับคำสั่งนะครับในฟีเจอร์นะครับ Extrude to Surface นะครับในส่วนนะครับระนาบที่1ที่เขาโชว์เป็นสีฟ้าเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่ให้โชว์โดยวิธีการนะครับมาที่ตำแหน่งนี้นะครับเพลนที่1นะครับในส่วนของ Manager Design แล้วก็คลิกซ้าย1ครั้งนะครับเราจะเห็นว่ามีรูปตานะครับเราก็ไป Hidden ไม่ให้โชว์ได้นะครับเราก็จะหายไปนะครับในส่วนของตำแหน่งนี้ก็จะกลายเป็นสีเทาไปนะครับแต่ถ้าเราคลิกแล้วก็มาที่รูปตาเนี่ยนะครับโชว์เขาก็จะเป็นสีเขียวเป็นสีฟ้านะครับผิดเต้นก่อนเราไม่ให้โชว์นะครับโอเคนะครับในตอนที่5นะครับให้นักศึกษานะครับลองนะครับทำดูโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาเจอกันในตอนที่6นะครับ